พระพุทธองค์นับเป็นปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่ปรากฏเสียงตอบรับจากเหล่าพุทธศาสนิกชนตัวน้อยทั่วประเทศถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเมื่อโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี2ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับโลก The Cannes Corporate Media and TV Awards 2013ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษาซึ่งเป็นรายการหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและเอเชียรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์รายการดีๆให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะจะเป็นปีที่3นะครับของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมในปีนี้กลุ่มชูคอร์ปอเรชั่นก็ยังมีความปลื้มนะครับเป็นล้นพ้นนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับพระราชทานพระไตรสำหรับพระและอุปชาในพิธีบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่3นะครับรายการนี้คงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยได้อยู่ในใจคนไทยมากขึ้นแล้วก็หวังว่าการบวชเรียนก็คงเป็นสิ่งเป็นวิถีอันหนึ่งที่เป็นคุณค่าของสังคมไทยที่เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยเราภาพเชื่อมั่นว่าเป็นการกระจายความเจริญและก็ศรัทธาด้วยการปลูกปัญญาปลูกศรัทธาในพร้อมๆกันในส่วนภูมิภาคซึ่งส่วนกลางเราก็มีคนศรัทธาอยู่แล้วก็เราอาศัยส่วนกลางเนี่ยเข้าไปเพื่อกูลชนบทเมื่อกี้อาจารย์ประภาพนั่งฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็ถามตัวเองว่าตกลงฉันรับเป็นครูใหญ่ในคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยดูสินะ2ปีเขาทำอะไรวะเบิกคานเชียวนะไม่มั่นใจว่าจะรักษาความดีที่ถูกส่งต่อมาด้วยบรรดาสูงเร็วได้หรือไม่นี่ดูสิเขาทำ global แล้วไงเรานี่ localจากสูงสุดสู่สามัญกับท่านบอกก็ต้องมองให้บวกสุดๆว่าเราจะสูงสุดสู่สามัญแต่ว่าสามัญเนี่ยทำให้ดีนะครับเป็นแก่นพุทธเลยเพราะแก่นของพุทธคือง่ายงามธรรมดาสามคำเท่านั้นเองถ้าจับหลักนี้ได้นะเราจะไม่แข่งกับใครด้วยขนาดด้วยเม็ดเงินแข่งของพูดเดี๋ยวเราจะแข่งกับใครก็ตามด้วยคุณภาพอยากบวชเพราะว่าเพราะว่าจะได้ฝึกจิตใจให้ผ่องใสเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิน่าสงบอติอะสงบอติสติอารมณ์นะนี่มาด้วยตัวเองเลยนะแล้วทำไมไปเกี่ยวอะไรกับท่านบอลถึงอยากบวชเห็นท่านบอลบวชผมก็เลยอยากบวชวันนี้อยากบวชให้ใครเอ่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอ้ามาพ่อแม่ครับเพราะว่าอะไรครับลูกอยากให้แม่ออกแต่คุกก็ยังไหวครับนะครับอะไรที่เป็นทั้งผิดไปนะครับสิ่งต่างๆลูกบอกว่าลูกอยากจะทำเพื่อทดแทนคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่นะแต่ที่สำคัญครับน้องก้าวเองก็บอกว่าขอร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปฏิบัติด้วยกับน้องๆใช่ครับใช่ครับโอ้ครับหลายคนบอกเฮ้ยได้จะเรียนแบบ4สัปดาห์เลยเหรออ๋อวันเดียวครับ
เราไปวันเดียวนี่คือมันเทียบกับน้องๆไม่ได้อยู่แล้วคืออย่างน้อยก็อยากไปให้กำลังใจน้องไปเยี่ยมอะไรอย่างนี้ครับจะเรียนพระธรรมสอนใจก็อยากจะฝากถึงน้องๆทั้ง12คนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆของชีวิตได้เข้ามาถึงตัวน้องๆแล้วผมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสได้มาบวชแล้วก็ได้เจอโครงการดีๆแบบนี้ก็ตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวธรรมะให้ได้มากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ก็ติดตามชมกันให้ได้นะครับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3นะครับสวัสดีครับยังไงดิสวัสดีค่ะคริสนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเป็นงานแถลงข่าวนะฮะสำหรับสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะคะปีที่3แล้วใช่แล้วก็ดำเนินมาถึงปีที่3แล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งรายการธรรมะที่คิดชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งรายการที่สามารถทำให้คนทุกคนในครอบครัวรวมทั้งเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าใกล้ธรรมะให้เรียกว่าง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกรายการเรียลิตี้หนึ่งนะคะที่ท่านนี้ว่ามีประโยชน์กับคนทั้งครอบครัวเลยที่จริงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยดูได้หมดจริงๆซึ่งปีนี้ความพิเศษก็คือท่านวชิระเมธีนะคะมาทำเพลงท่านแต่งเพลงให้นะคะซึ่งเพลงนี้ที่ใช้ในรายการก็คือเพลงพุทธบุตรลีลานะครับซึ่งพวกเราก็รู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดเพลงนี้เป็นเพลงประกอบรายการนี้ใช่ค่ะก็เป็นที่จริงเพลงนี้นะคะจะพูดถึงสามเณรอยู่แล้วนะคะว่าหน้าที่ที่ดีของสามเณรจะต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการสอนในเพลงเนี่ยเหมือนจะเป็นการสอนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงนะคะแล้วก็สอนให้สามเณรมีความอดทนในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมค่ะทั้งซานีแล้วก็กริดนะคะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่3นะคะวันที่18เมษายนนี้จะได้ดูพร้อมกันค่ะใช่แล้วนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง TrueVision ของเรานะครับที่ช่องTrueVision 60แล้วก็ HD ในช่อง110ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราในสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3นะครับ